ทัพเอกราชคชินประกาศลบพม่าทุกรัฐบาลทั้งเผด็จการและพลเรือนองค์กรเอกราชคชินก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี1961และครั้งหนึ่งเคยร่วมกับกองทัพพม่าสู้กับอังกฤษแต่กลับถูกเลือกปฏิบัติจากผู้นำเชื้อสายพม่าจึงแยกตัวออกไปสร้างกองทัพเอกราชคชินเพื่อทำการต่อสู้ด้วยอาวุธกับพม่าปัจจัยหลัก2ประการที่ขับดันให้ชาวคชินเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองคืออัตลักษณ์ศาสนาและดินแดนที่อุดมด้วยทรัพยากรองค์การเอกราชคชินก็ปฏิเสธร่วมลงนามในสัญญาสงบศึกไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะอยู่ภายใต้การนำของทหารหรือพลเรือนเหตุผลคือกระบวนการสันติภาพของรัฐบาลทั้งสองแบบไม่มีความแตกต่างกันข่าวที่กองทัพเอกราชคชินยิงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพพม่าหรือตัดมาดอตกที่เมืองโมม็อกรัฐคชินเมื่อวันที่3พฤษภาคมได้เปิดให้โลกเห็นถึงแสนยานุภาพของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่อันดับ2ของประเทศว่าอาจจะสามารถทำให้สงครามเชื้อชาติในพม่ายืดเยื้อต่อไปได้อีกยาวนานหลังต่อสู้กันมากว่าครึ่งศตวรรษไม่มีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ของตัดมาดอที่ถูกยิงนั้นตกนั้นเป็นรุ่นอะไรมีรายงานข่าวบางกระแสว่านักรบของคชินใช้จรวดต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าหรือในวงการรู้จักกันดีว่าแมนแพทอาจจะเป็นรุ่น FN6 ผลิตในจีนซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันในหมู่พันธมิตรกลุ่มชาติพันธุ์ทางเหนือที่ตัดมาดอเคยยึดได้เมื่อปลายปี2019ความจริงเฮลิคอปเตอร์อาจถูกยิงตกด้วยจรวด RPG ก็ได้หรือกระสุนปืนเล็กซึ่งโดนที่สำคัญก็อาจทำให้มันตกได้แต่ถ้ารายงานข่าวนี้เป็นจริงก็หมายความว่าแผนการของตัดมาดอที่จะโชว์อำนาจการโจมตีทางอากาศเพื่อข่มขวัญกองกำลังชาติพันธุ์ที่ประกาศเคียงข้างผู้ประท้วงการรัฐประหารของมินอองไลกำลังถูกท้าทายอย่างหนักและอาจจะล้มเหลวก็เป็นได้การต่อสู้เพื่อสิทธิอัตวินิจฉัยของชาวคชินมีหลักเงาคล้ายๆกับของชนชาติชาวกะเหรี่ยงเพียงแต่องค์กรเอกราชคชินองค์กรแม่ของกองทัพเอกราชคชินก่อตั้งขึ้นทีหลังโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งที่เป็นชาวคชิน7คนเมื่อเดือนตุลาคม1960หากนับอย่างเป็นทางการองค์กรเอกราชคชินถือว่าก่อตั้งมาเมื่อมีการประชุมสภาเอกราชคชินครั้งแรกที่เมืองลาเซียวตัดฉานเมื่อ5กุมภาพันธ์1961ซึ่งต่อมาถือเป็นวันปฏิวัติคชินเพราะมีการประกาศเรียกร้องเอกราชและนักรบคชินที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมกับกองทัพพม่าต่อสู้เพื่อเอกราชจากอังกฤษแต่กลับถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติจากผู้นำเชื้อสายพม่าจึงแยกตัวออกไปสร้างกองทัพเอกราชคชินเพื่อทำการต่อสู้ด้วยอาวุธกับพม่าโดยปัจจัยหลัก2ประการที่ขับดันให้ชาวคชินเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองคืออัตลักษณ์และดินแดนเรื่องอัตลักษณ์เกิดขึ้นในสมัยอูนุเป็นนายกรัฐมนตรีที่พยายามใช้ศาสนาพุทธเป็นหลักในการสร้างอัตลักษณ์และอุดมการณ์ของชาติซึ่งก็ขัดแย้งกับชาวคชินซึ่งนับถือศาสนาคริสต์มาตั้งแต่สมัยปกครองโดยอังกฤษต่อมาเมื่ออูนุหมดอำนาจก็เกิดปัญหาในเรื่องดินแดนเพราะรัฐคชินเป็นพื้นที่อุดมไปด้วยทรัพยากรโดยเฉพาะอัญมณีอย่างหยกนั้นเป็นที่ขึ้นชื่อและหมายปองของคนภายนอกมานานแล้วคชินได้ชื่อว่าเป็นรัฐก็จริงแต่คนปกครองนั้นเป็นชาวพม่าที่ถืออำนาจจากส่วนกลางสมัยนายพลเนวินที่ยึดอำนาจจากอูนุได้ทำความตกลงกันเรื่องปักปันเขตแดนกับจีนยกดินแดนบางส่วนให้เป็นของจีนโดยที่ชาวคชินไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆเลยสร้างความไม่พอใจให้กับชาวคชินอย่างมากเพราะต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลจีนกองทัพเอกราชคชินจับอาวุธต่อสู้กับตัดมาดออย่างยาวนานตั้งแต่ปี1961จนถึงปี1994รวมแล้ว33ปีเมื่อสามารถบรรลุข้อตกลงสงบศึกกับรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกตั้นช่วยถือเป็นกลุ่มที่2ต่อจากว้าที่ลงนามจุดยิงกับรัฐบาลโดยยอมรับสิทธิประโยชน์ในการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติเช่นเมืองหยกและอื่นๆเพื่อแลกกับการหยุดยิงคชินมีสิทธิในการปกครองตนเองระดับหนึ่งเพราะรัฐบาลกลางและกองทัพพม่าไม่สามารถให้บริการบางอย่างได้เช่นการศึกษาและการสาธารณสุข
ันที่จริงน่าจะถือว่าคชินเป็นกลุ่มที่ให้ความร่วมมือกับรัฐมาดอมากที่สุดแม้ว่าพรรคการเมืองอย่างพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางอองซานซูจีจะคว่ำบาตรไม่ร่วมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2008และการเลือกตั้งในปี2010กลุ่มคชินก็เข้าร่วมแต่ข้อเสนอหลายอย่างเช่นเรื่องสิทธิทางการเมืองและแนวคิดสหพันธรัฐถูกฝ่ายรัฐบาลตีตกไปอีกทั้งพรรคการเมืองของคชินคือพรรครัฐคชินก้าวหน้าก็ไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเพื่อร่วมเลือกตั้งในปี2010ด้วยเหตุผลว่าผู้ก่อตั้งคือมารามจูจาเคยเป็นรองประธานองค์การเอกราชคชินซึ่งมีกองกำลังอยู่ในมือแต่เหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งดูเหมือนจะเป็นการลงโทษเพราะกองทัพเอกราชคชินปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในกองทัพพิทักษ์ชายแดนซึ่งต้องอยู่ภายใต้การบังคับของรัฐมาดอความไม่พอใจดังกล่าวประกอบกับการที่รัฐบาลอนุมัติให้จีนสร้างเขื่อนมิโซนในรัฐคชินซึ่งคาดว่าสร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จำนวนมากองค์การเอกราชคชินเขียนจดหมายไปหารัฐบาลจีนเพื่อให้ยุติโครงการที่สุดแล้วสัญญาสงบศึกที่มีอายุยืนยาวมาได้17ปีก็ถูกฉีกเมื่อตัดมาดอส่งทหารบุกฐานที่มั่นคชินในเดือนมิถุนายน2011จากนั้นก็มีการปะทะระหว่างกองกำลังรัฐคชินและตัดมาดออยู่ไม่ได้ขาดและองค์การเอกราชคชินก็ปฏิเสธร่วมลงนามในสัญญาสงบศึกแห่งชาติไม่ว่ารัฐบาล นั้นจะอยู่ภายใต้การนำของพลเอกเต็งเซิงหรือขององซานซูจีนอบูโคโซขององค์การเอกราชคชินเคยตอบคำถามวิทยุเอเชียเสรีว่าไม่มีความแตกต่างของกระบวนการสันติภาพระหว่างรัฐบาลเต็งเซิงกับองซานซูจีเพราะพม่ามีรัฐซ้อนรัฐอยู่ตลอดเวลาถ้ารัฐหนึ่งคือรัฐบาลบอกอีกอย่างหนึ่งอีกรัฐหนึ่งคือตัดมาดอก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งหลังการรัฐประหารไม่กี่วันบันลาประธานองค์การเอกราชคชินได้กล่าวในโอกาสครบรอบ60ปีวันปฏิวัติคชินว่าองค์การเอกราชคชินได้เจรจากับระบอบทหารพม่าตลอดมาเพื่อหาทางบรรลุสันติภาพและสหพันธรัฐแต่คำว่าสหพันธรัฐนิยมดูเหมือนจะเป็นคำต้องห้ามตลอดมาความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถถกเถียงเรื่องนี้กันได้อย่างเสรีเท่านั้น